กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสลัดมะม่วงของเราจะทานคู่กับอกไก่ย่างอกไก่ย่างวันนี้จะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนนิดนึงค่ะคุณผู้ชมนานาจะใส่ปาปริก้าผงลงไปในน้ำหมักไก่นอกจากพริกไทยแล้วนานาใส่พริกป่นลงไปด้วยอกไก่ของคุณจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเกลือป่นพริกไทยบดน้ำมันนิดนึงค่ะสำหรับหมักไก่แล้วก็เราจะใส่ไก่ของเราลงไปวิธีนี้นานาจะหมักไก่ให้ง่ายที่สุดคลุกเขาเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนตัวจะชอบให้อกไก่ของเราเนี่ยมีพริกไทยดำบุบหยาบๆขึ้นมาด้วยบดสดๆแบบนี้มันจะมีกลิ่นหอมออกมากระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งเราอ่ะต้องการให้ไก่ของเราขึ้นเป็นริ้วเวลาเราย่างของเพราะฉะนั้นนะจะเอาน้ำมันทาแร็กกระทะของเราแบบนี้จากนั้นเราจะใส่ไก่ของเราลงไปแล้วก็อย่าขยับเขาเยอะเพราะเราต้องการรอยไหม้ที่ขึ้นมาโอ้โหมันใช่เลยอ่ะสลัดของเราวันนี้เนี่ยนะคะเป็นสลัดมะม่วงออกแนวแบบซาลซ่านิดนึงเพราะว่านานาจะมีผักชีใส่ลงไปด้วยเราจะซอยผักชีใส่ลงไปก่อนโอเคสลัดมะม่วงเนี่ยจะเริ่มจากการใส่น้ำมันลงไปอย่าตกใจน้ำมันคุณภาพดีๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันเมล็ดทานตะวันเนี่ยนะคะจะสามารถเอามาทำสลัดแล้วก็กินได้เกลือป่นน้ำมะนาวผิวมะนาวจากนั้นใส่พริกขี้หนูลงไปนิดหนึ่งเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งค่ะอย่าตกใจว่าอุ๊ยใส่น้ำเลมอนหรือน้ำมะนาวไปนิดเดียวเองจะเปรี้ยวหรอเรามีเสาวรสค่ะวันนี้นานาเลือกใช้เสาวรสสดๆแบบนี้เลยใส่ลงไปอยากจะบอกว่าเขาให้ความเปรี้ยวแล้วก็ให้กลิ่นหอมๆที่ดีมากเพียงเท่านี้เราก็ได้สลัดน้ำใสแบบง่ายๆละชิมรสก่อนรสเป็นยังไงบ้างหอมเสาวรสกับน้ำผึ้งมากอร่อยได้น้ำสลัดรสชาติจี๊ดจ๊าดแล้วใส่มะม่วงของเราลงไปโอเคนานาใส่หมดเลยชอบมากจากนั้นเคล้าเติมมะเขือเทศเชอรี่เติมหอมแขกเคล้าเบาๆใส่สะระแหน่เป็นใบลงไปนิดนึงตบเขาหน่อยให้กลิ่นออกผักชีสับเมื่อสักครู่เอาอัลมอนด์อบหอมๆสไลด์บางๆแบบนี้เดี๋ยวนานาจะเอามาโรยหน้าแต่ว่าทนไม่ไหวอ่ะขอใส่ลงไปหน่อยนึงหุยน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันค่ะเดี๋ยวเอาไก่ของเราสไลด์แล้วก็จัดสลัดด้วยกันโอเคเดี๋ยวเอาผักคอสของเราวางก่อนจากนั้นเราจะหั่นไก่ของเราไก่ย่างของเราน่ารับประทานมากค่ะโอ้โหโอ้โหจากนั้นเราจะวางสลัดแล้วก็วางไก่กันมาสลัดของเราเวลาตักสลัดเสิร์ฟเนี่ยอย่าเอาน้ำมาเยอะเพราะว่าในผลไม้และในผักของเราเนี่ยมีน้ำอยู่แล้วสลัดมะม่วงของเราเสิร์ฟกับอกไก่แบบนี้อ้วนนะแต่ก็อ้วนน้อยนะขอใส่อกไก่ชิ้นสวยๆลงไปข้างๆโรยอัลมอนด์สับสลัดมะม่วงเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์มิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะวันนี้อาจารย์มิ่งศักดิ์มีขนมถ้วยมาฝากคุณผู้ชมละ
แต่วันนี้ขนมถ้วยของอาจารย์ไม่เหมือนคนอื่นนะคุณผู้ชมเป็นตำรับขนมถ้วยที่มีส่วนผสมของมะม่วงสุกอยู่ด้วยรอสักครู่หนึ่งแต่ตอนนี้เราก็มาทำส่วนผสมของหน้ากะทิเตรียมหยอดดีไหมช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายเดี๋ยวนี้ที่ครัวบ้านเราเนี่ยทำแค่อาหารไว้บริการลูกบ้านก็คงไม่พอนะคุณผู้ชมเราคงต้องทำขนมให้รับประทานกันด้วยและหนึ่งในขนมที่ทำง่ายๆนั่นก็คือขนมเปี๊ยะคุณผู้ชมแต่มันน่าเบื่อนะคุณผู้ชมขนมเปี๊ยะบางทีเขาต้องเอาไปอบเสียเวลานานๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำคุณผู้ชมให้ทำขนมเปี๊ยะแบบจี่ในกระทะนะคุณผู้ชมใส่ก็น่ากินน่ากินแถมยังมีเคล็ดลับนะทำยังไงให้ขนมเปี๊ยะของเราที่จี่บนกระทะมีสีเหลืองสวยแล้วก็สุกเสมอกันมาฝากครับเริ่มจากการผัดไส้หมูเค็มโดยใช้กระทะไวทลักษ์3ชั้น24ซมIH ด้ามเบเกอไลท์ตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้ดีผัดง่ายทำให้อาหารสุกทั่วถึงด้ามจับกระชับมือล้างทำความสะอาดง่ายและด้วยความที่เป็นกระทะก้นแบนสามารถนำเปี๊ยะลงปิ้งได้เลยไม่เหมือนกับตำรับโบราณมักจะนำขนมเปี๊ยะไปปิ้งกับกระทะเหล็กหล่อหนาๆเพื่อให้มั่นใจว่ากระจายความร้อนดีข้อดีของการใช้กระทะแบบนี้คือไม่ต้องกังวลว่าขนมเปี๊ยะจะมีสีคล้ำเป็นส่วนๆเพราะจะทำให้สุกเหลืองสวยตลอดทั้งชิ้นกระทะไวทลักษ์3ชั้น24เซนติเมตร IH ด้ามเบเกอไลท์ตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ